สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเดินเท้านะครับจากท่าแพซอย3เดินไปยังถนนท่าแพนะครับจากวัดมหาวันแล้วก็ไปถึงที่วัดบุพารามครับซึ่งทั้ง2วัดก็ตั้งอยู่ตรงริมถนนท่าแพเลยครับคือว่าจากถนนลอยเคราะห์เชื่อมมาถึงท่าแพซอย3ก็สามารถเดินทะลุได้ถึงกันหมดครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงกลางวันครับก็เลยจะพาชมภูมิประเทศชมทิวทัศน์รอบๆริมทางไปเรื่อยๆนะครับว่าในช่วงกลางวันมีอะไรอยู่บ้างก็ต่อเนื่องมาจาก EP ที่แล้วเลยนะครับซึ่ง EP ที่แล้วผมพาไปเดินแถวถนนลอยเคราะห์นะครับที่มีวัดที่มีวัดพันตองกับวัดลอยเคราะห์นะครับถนนสามารถเชื่อมถึงกันได้ตอนนี้ก็เป็นช่วงกลางวันแล้วครับจะพาไปเดินไปเที่ยววัดกันกับชมริมถนนท่าแพครับซึ่งเท่าที่ผมเดินมาตลอดทั้งในซอยเลยนะครับก็จะทำเป็นโรงแรมรีสอร์ทเป็นร้านอาหารเยอะแยะเลยครับเท่าที่ผมสังเกตดูก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาจำนวนหนึ่งแล้วครับก็ทำให้บรรยากาศกลับมาคึกคักเกือบจะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสังเกตจากรถเช่าที่จอดตามโรงแรมต่างๆนะครับส่วนจะเป็นโรงแรมไหนตรงไหนก็ดูกันเอาเองครับก็ในการเดินออกมาครั้งนี้นะครับผมก็จะไปแวะที่วัดมหาวันครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆครับเพราะซีนที่อยู่ที่วัดมหาวันมีน้อยมากเดี๋ยวจะเล่าไม่จบนะครับปากทางนั้นก็ถึงวัดแล้วนะครับวัดจะอยู่ขวามือคือวัดมหาวันนะครับตำนานเกี่ยวกับการสร้างวัดที่สร้างในสมัยของพระเจ้ากาวิลาครับคือวัดเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงได้กอบกู้เอกราชคืนหลังจากที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านะครับยาวนานถึง200ปีเลยทีเดียวนี่ครับด้านขวามือของผมก็เป็นกำแพงวัดแล้วนะครับลุงแท็กซี่ก็เรียกผมนะครับแต่ผมเดินครับผมจะเดินเที่ยววัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2338ครับครับและเมื่อเดินเข้ามาในวัดก็จะสังเกตเห็นพระอุโบสถเก่าแก่ครับด้านหน้ามีลวดลายปูนปั้นฝีมือของช่างชาวล้านนาครับที่ประดิษฐ์ลวดลายไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวประตูไม้ด้านหน้าของพระอุโบสถนะครับแกะสลักลวดลายพุทธประวัติครับก็ชาวต่างชาติชอบนะครับลวดลายวิจิตรบรรจงแบบนี้ก็เดินมาถ่ายรูปกันครับส่วนผมก็ทำวีล็อกอย่างนี้นะครับเดินถ่ายเป็นวิดีโอเอาคลิปมาลงครับเก็บไว้ดูในอีกหลายๆปีข้างหน้าและจากตรงนี้ไปผมก็จะเดินเท้าต่อไปนะครับเพื่อที่จะไปวัดบุพารามครับอยู่ริมถนนท่าแพเช่นกันครับอยู่ในเมืองเชียงใหม่เหมือนเดิมในคลิปผมก็กำลังเตรียมครับเตรียมเซตอุปกรณ์ก็คือไปแวะ 7-Eleven มาครับซื้อดีโอสเปรย์ครับลดความร้อนในร่างกายหน่อยเพราะเราเดินช่วงกลางวันครับซึ่งเป็นเวลาเที่ยงพอดีก็ไปซื้อสเปรย์ดับกลิ่นกายสูตรเย็นมานะครับพ่นตามส่วนต่างๆของร่างกายเลยครับเพื่อความมั่นใจในการเดินเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์ครับก็ใช้เวลาเดินจากตรงนี้ไปไม่นานครับก็จะถึงวัดบุพารามแล้วครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวัดบุพารามซึ่งอยู่ข้างหน้าผมนี่เองครับไม่ไกลถนนเส้นนี้ก็เป็นเส้นเดียวกับที่ร้านสลามองโอสถนะครับตั้งอยู่ครับก็ดูจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นริมกำแพงแล้วนะครับซึ่งวัดก็จะอยู่ด้านขวามือของผมนี่แหละครับส
ซึ่งภายในวัดบุพารามก็เดินเข้าไปก็จะเห็นสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือหอมนเทียนธรรมนะครับซึ่งสร้างถวายเป็นสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนะครับเดี๋ยวสักครู่จะเห็นครับเดินเข้าไปเลี้ยวขวาก็เจอเลยหอมนเทียนธรรมซึ่งเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกเลยครับก็วัดนี้เป็นวัดคู่เมืองเชียงใหม่เลยนะครับตั้งอยู่เยื้องกับวัดแสนฝางติดถนนท่าแพนี่แหละครับนักท่องเที่ยวจีนชอบมากนะครับเดี๋ยวก็คงมีกรุ๊ปมาแล้วครับอีกไม่นานนี่ครับถึงแล้วครับหอมนเทียนธรรมลักษณะความสำคัญแล้วก็จุดเด่นนะครับด้านในก็จะมีวิหารหลังเล็กนะครับที่ยังรักษาแบบโบราณเอาไว้ชั้นที่2ประดิษฐานพระพุทธนเรศศักชัยไพลีพินาศนะครับพระพุทธรูปไม้สักขนาดหน้าตักกว้าง1วาเศษครับมีอายุประมาณ400ปีครับก็ด้านบนมีงานครับเดี๋ยวผมยืนไหว้มาจากด้านล่างครับก็คงไม่ได้เข้าไปส่วนตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำทิพย์ครับซึ่งเอาไว้ส่งน้ำพระพุทธรูปกับทำพิธีต่างๆครับผมกำลังเดินไปไหว้องค์พระเจดีย์ด้านในครับสักครู่หนึ่งตามประวัติเล่าว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงยกทัพจากเมืองอยุธยาเพื่อขึ้นมาปราบอริราชศัตรูที่มาลุกรานเมืองเชียงใหม่ครับเมื่อพ.ศ.2147ครับหลังจากปราบอริราชศัตรูเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนเรศวรจึงพักรบและสร้างพระพุทธนเรศศักชัยไพลีพินาศองค์นี้ขึ้นมาครับผมก็ถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่ก็ที่นี่ก็เป็นจุดแรกๆเลยนะครับซึ่งควรต้องแวะเข้ามาครับมุมนี้ก็จะมองเห็นหอมนเทียนธรรมได้สวยงามทีเดียวครับด้านในก็จะประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับลงทองของล้านนาไทยนะครับศิลปหัตถกรรมล้านนาซึ่งประดับตกแต่งอย่างปราณีตสวยงามเลยทีเดียวครับเมื่อปีพุทธศักราช2439ครับหรือจุลศักราช1358อายุราวๆ502ปีครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการเดินเที่ยวเมืองเชียงใหม่ด้วยเท้านะครับตั้งแต่จากท่าแพซอย3มาเลยครับจนมาถึงที่นี่ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย